สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Home Teacher Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงแบบหัดพร้อมเฉลยโจทย์ตัวอย่าง2ข้อนะครับในเรื่องระบบจำนวนจริงของมัธยมที่2นะครับโจทย์ปัญหาจากหน้า64นะครับในข้อ4กำหนดให้สามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาวเท่าๆกันด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ28หน่วยด้านประกอบมุมฉากจะยาวด้านเท่าไหร่ตอบทศนิยม2ตำแหน่งนะครับโอเคนักเรียนครับอันนี้คือด้านประกอบมุมฉากอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือด้านประกอบมุมฉากจริงๆเราสามารถเขียนได้ว่าตรงนี้ก็เป็นขนาดความยาวนะครับก็คือ A ตรงนี้ก็คือ A เหมือนกันเขียน B เป็น A เหมือนกันก็ได้ครับทีนี้ตามทฤษฎีของพีทาโกรัสก็คือ28กำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2หรือ A กำลัง2บวก A กำลัง2นะครับนักเรียนก็ถอดสแควร์รูทของ A มา A กำลัง2บวก A กำลัง2นะครับเปลี่ยน B เป็น A เพราะว่าขนาดมันเท่ากันทั้ง2ด้านนะครับเราก็ถอด A สแควร์รูทออกมาเราก็ได้2คูณ7คูณรูท2นะครับหรือ14√2คูณกับ 1.414 ได้เท่าไหร่นักเรียนก็ตอบได้แล้วนะครับในข้อ4ครับถัดมาก็เป็นข้อ6ในหน้า64เช่นกันนะครับสนามหญ้าแห่งหนึ่งเป็นรูปวงกลมมีพื้นที่ 38.5 ตารางเมตรถ้าจะขึงเชือกรอบสนามแห่งนี้ต้องใช้เชือกยาวอย่างน้อยกี่เมตรขึงเชือกรอบสนามแปลว่าเส้นรอบวงนะครับเส้นรอบวงกลมตอนแรกเขากำหนดพื้นที่มาให้เท่ากับ 38.5 พออีกตอนนึงก็ถามความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นนักเรียนสังเกตเห็นนะครับความสัมพันธ์ของทั้งสองอย่างเขาให้หาอะไรครับหาความยาวโอเคของเส้นรอบวงนักเรียนก็ต้องทราบก่อน area เท่ากับ pi r square เท่ากับ 38.5 ตารางเมตรนะครับเราก็หาค่า r มาได้ r square เท่ากับ 38.5 ส่วน pi ก็จะกลายเป็น 38.7 คูณ7ส่วน22 pi จะเท่า pi เท่ากับ22ส่วน7นะครับเราก็กลับเศษเป็นส่วนตัวเลข7ก็ไปอยู่เป็นเศษ22ก็มาอยู่เป็นส่วนแล้วเราก็หาค่า r ได้ 16.46แล้วก็นำไปแทนค่าในสูตรของพารามิเตอร์หรือสูตรเส้นรอบวงนะครับเส้นรอบวงมีสูตรมันก็คือ2ไพ r ก็คือ2คูณไพก็ได้16 2คูณไพคูณ 16.46 คำตอบก็คือ 103.42 เมตรนั่นเองนะครับนั่นคือต้องใช้เชือกยาว 103.42 เมตรถ้าในชีวิตจริงนักเรียนก็ไปซื้อเชือกมาสักประมาณสัก110เมตรก็ได้นะครับซื้อเผื่อไว้โอเคครับจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ Time to say goodbye now. Hope the lesson is helpful for your understanding. Do not forget to press like, share and subscribe. See all of you in the next video. Thank you. Bye.